จับกุมวิสามันฆาตกรรมต่อสู้เจ้าหน้าที่ถูกฆ่าตายก็ยังไม่รู้จักจบสิ้นปัญหายาเสพติดนั้นเป็นปัญหาหนึ่งซึ่งทุกรัฐบาลก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้แต่ก็ยังเป็นปัญหาที่หลายฝ่ายกังวลใจเพราะว่ายาเสพติดนั้นแพร่ระบาดกันมาทุกรูปแบบนะครับมีทั้งนโยบายในการป้องกัน5รั้วป้องกันไม่ว่าจะเป็นรั้วสังคมรั้วชุมชนรั้วครอบครัวรั้วโรงเรียนรั้วชายแดนพยายามกันหลายฝ่ายบูรณาการหน่วยงานต่างๆเอาภาคประชาสังคมภาคประชาชนมาตระหนักรู้ในเรื่องของพิษภัยยาเสพติดก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้ยาเสพติดนั้นเบาบางลงได้เขาบอกว่ายาเสพติดนั้นก็เหมือนหญ้าที่ต้องมันตัดเหมือนเส้นผมที่ต้องตัดอยู่ประจำเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่ายาเสพติดนั้นเป็นปัญหาหนึ่งแต่สิ่งที่ยาเสพติดทำลายอย่างรุนแรงก็คือทำลายในเรื่องเศรษฐกิจทำให้ประเทศยากจนประเทศใดที่มีปัญหาแพร่ระบาดยาเสพติดมากประเทศนั้นก็ถูกบ่อนทำลายยากจนในเรื่องของสุขภาพยากจนในเรื่องการศึกษายากจนในเรื่องของวัยแรงงานที่จะพัฒนาประเทศเพราะผู้คนอ่อนแอโดยเฉพาะยิ่งเข้าไปในหมู่เยาวชนซึ่งกำลังเล่าเรียนนี่เป็นปัญหามากเพราะเยาวชนคืออนาคตของชาติประเทศไทยเราเผชิญหน้ากับปัญหายาเสพติดมาช้านานตั้งแต่ยุคสมัยจอมพลสฤษดิ์ถึงเป็นยุคปฏิวัติสมัยก่อนนี่ใครค้าใครขายใครเสพเนี่ยจอมพลสฤษดิ์เอาไปยิงเป้าหมดนะครับแต่ในปัจจุบันนี้ก็พยายามที่จะมีการจัดตั้งเป็นในรูปแบบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยทางต่างประเทศก็พยายามให้เงินสนับสนุนรัฐบาลไทยมาให้มีคณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดให้โทษที่ว่าปปส.ก็ทำงานได้ผลมาระดับหนึ่งซึ่งในวันนี้จนถึงขณะนี้ในปัจจุบันนี้ก็จะมีการเผาทำลายของกลางนะครับน่าตกใจนะครับเผายาเสพติดในวันที่24มิถุนายนเนี่ยที่จะถึงนี่นะครับเป็นครั้งที่39ท่านผู้ฟังครับยาเสพติดที่นำมาเผาทำลายซึ่งเป็นของกลางที่จับได้เป็นมูลค่ากว่า 94,000 ล้านบาทเกือบแสนล้านบาทนะครับซึ่งปริมาณยาเสพติดเนี่ยประมาณ22ล้านเม็ดนะครับแล้วก็มีพวกยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นเอ็กซ์ตาซียาอีต่างๆรวมทั้งยาไอซ์นะครับซึ่งเป็นการแพร่ระบาดยาเสพติดที่จับได้ก็รวบรวมเป็นคดีเมื่อศาลสั่งคดีถึงที่สุดแล้วก็จะต้องนำของกลางมาทำลายอันนี้ยังไม่รวมถึงของกลางที่จับได้ในขณะนี้ด้วยนะครับเป็นของกลางที่ถึงคดีถึงที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นยาเสพติดนั้นก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางองค์การสหประชาชาติก็กำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดนะครับ26มิถุนายนอันนี้ก็จะมีการเผาทำลายยาเสพติดกันนะครับก็เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ให้กับพี่น้องประชาชนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นอันตรายมากต่อสุขภาพอนามัยต่อสังคมส่วนรวมโดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มเยาวชนผู้ใช้แรงงานทั้งหลายนะครับปัจจุบันนี้ยาเสพติดในจังหวัดน่านเรานี่ก็จะมีปัญหาอยู่แถบบริเวณสถานการณ์ในชายแดนนะครับเช่นแถบอำเภอสองแควเฉลิมพระเกียรติอำเภอทุ่งช้างแล้วก็มีพื้นที่ที่ถัดมาซึ่งเป็นพื้นที่รอบนอกนะครับก็แถบอำเภอบ่อเกลือแม่จริมนาน้อยและเวียงสาซึ่งเป็นแหล่งที่อาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของการนำเข้ายาเสพติดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องของยาเสพติดนั้นเราก็มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้นะครับในระดับจังหวัดนะครับก็จะมีสตส.จังหวัดนะครับโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานก็จะมีการประชุมกันทุกเดือนแต่สิ่งสำคัญที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนและถาวรก็คือได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ช่วยกันเป็นเบาะเป็นแสแจ้งข่าวกันมานะครับพยายามที่จะสื่อสารไปยังโรงเรียนสถาบันการศึกษาต่างๆนะครับในปีนี้นะครับก็มีการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกขึ้นที่วิทยาลัยเทคนิคน่านในวันพระหัสบดีที่23มิถุนายนนะครับก็จะมีการจัดเทศกาลงานป้องกันปราบปราม5รั้วงาน108อาชีพไปดูกันนะครับการที่จะทำให้ยาเสพติดหมดไปได้ก็จะต้องสร้างความยั่งยืนในเรื่องของรายได้และอาชีพไปดูกันมีบ่อนเทศกาลของมูลนิธิฮักเมืองน่าน
แล้วยังมีสภาเด็กและเยาวชนนะครับที่จะจัดให้มีการสาธิตการแข่งขันฟุตซอลการประกวดการเต้นทูบีนัมเบอร์วันนะครับพี่น้องลูกหลานของเราก็จะไปแสดงให้ชมให้ดูกันนะครับยาเสพติดต้องช่วยกันผนึกกำลังที่จะต่อต้านให้ได้นะครับโดยเฉพาะจังหวัดน่านซึ่งเป็นจังหวัดที่สวยงามนะครับเป็นแหล่งที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมเป็นจำนวนมากเพราะนั้นถ้ามีปัญหายาเสพติดก็จะเป็นปัญหาหนึ่งซึ่งสังคมเริ่มที่จะมีความหวั่นไหวพอสมควรนะครับโดยเฉพาะยิ่งในหมู่ลูกหลานเยาวชนของเรานอกจากวันที่26เป็นวันต่อต้านยาเสพติดแล้วนะครับวันที่26มิถุนายนที่จะถึงนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งคือเป็นวันที่เรียกว่าวันสุนทรภู่ถ้าพูดถึงสุนทรภู่แล้วเนี่ยพี่น้องคนไทยทุกคนอยู่ในสายเลือดเลยนะครับเพราะว่าน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักกวีที่มีชื่อเสียงก้องโลกที่ชื่อสุนทรภู่ชาวไทยผู้นี้เราร่ำเรียนมาตั้งแต่ชั้นประถมมัธยมอุดมศึกษาจนถึงปัจจุบันแม้ว่าจะออกไปประกอบอาชีพทำงานทำการแล้วกลอนสุนทรภู่ก็ยังอยู่ในสายเลือดของคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประพันธ์เรื่องนิทานพระอภัยมณีซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกนะครับว่าสุนทรภู่นั้นเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมประเทศไทยเราก็ยกย่องให้ท่านสุนทรภู่เป็นมหากวีรัตนโกสินทร์หรือเช็กสเปียร์แห่งประเทศไทยนะครับสุนทรภู่นั้นเกิดในช่วงต้นรัชกาลที่1นะครับแล้วก็บิดาท่านเป็นชาวพื้นเพเป็นชาวกร่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองท่านที่ไปที่ระยองจะเห็นอนุสาวรีย์สุนทรภู่อยู่ที่อำเภอแกลงนะครับแล้วจากนั้นบิดามารดาก็หย่าร้างกันท่านก็ไปบวชที่วัดป่ากร่ำตำบลบ้านกร่ำอำเภอแกลงนะครับแล้วก็มารดาของท่านก็ถวายตัวเป็นนางนมของพระเจ้าองค์หญิงจงกลพระธิดาในพระเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศนะครับก็หมายความว่าสุนทรภู่คืออยู่ในวังเพราะนั้นบทกลอนบทนิพนธ์ของสุนทรภู่นั้นก็จะรวบรวมจากประสบการณ์ที่เกิดจากการที่ตัวเองต้องช่วยเหลือตัวเองมาแต่เด็กๆจากกรณีที่บิดามารดาหย่าร้างมารดาต้องเข้าไปทำงานในวังสุนทรภู่ก็เข้าไปอยู่ในวังแล้วก็ได้มีโอกาสตามเสด็จนะครับก็เป็นที่มาของบทประพันธ์เรื่องของนิราพระบาทนะครับซึ่งหลายท่านคงได้เคยอ่านแต่สุนทรภู่นั้นในเป็นกวีก็บางครั้งก็มีความรู้สึกที่อาจจะอัดอั้นตันใจก็หาทางออกด้วยการเมาสุราสุดท้ายก็ไปติดคุกติดตารางนะครับแต่ว่าครั้งหนึ่งรัชกาลที่สองท่านทรงพระราชินิพนธ์เรื่องสังทองต่อติดขัดบางตอนไม่มีผู้ใดที่จะแก้ไขให้ได้ก็ทรงให้สุนทรภู่แต่งต่อนะครับก็ทรงถวายงานสุนทรภู่ก็ถวายงานรัชกาลที่สองจนเป็นที่โปรดปรานแล้วก็สุนทรภู่ก็แต่งเรื่องสวัสดิรักษาเมื่อรัชกาลที่สองเสด็จวรรณคตนะครับสุนทรภู่ก็ออกบวชที่วราบุรณะที่วราบุรณะก็จะมีกุฏิหลังหนึ่งนะครับที่สุนทรภู่เคยไปบวชและก็จำพรรษาที่นั่นสุนทรภู่ก็ตระเวนจำพรรษาอยู่หลายแห่งนะครับในช่วงบวชไม่ว่าจะเป็นวัดเรียบวัดแจ้งวัดโพวัดมหาธาตุวัดเทพธิดารามนะครับแต่บวชอยู่ที่เพียง2พรรษาก็ลาสิกขาบทมาแล้วก็เข้าไปอยู่ในวังอีกครั้งจนถึงสมัยรัชกาลที่4พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงเป็นนักปราชญ์ก็ทรงพระราชทานบรรณาศักดิ์ให้สุนทรผู้เป็นพระสุนทรโวหารนะครับพระสุนทรโวหารซึ่งตำแหน่งก็เป็นเจ้ากรมพระอารักษ์ในพระราชวังบวรนะครับก็รับราชการมาจนถึงแก่อนิจกรรมเมื่อปีพ.ศ. 2398รวมอายุได้70ปีบทประพันธ์บทกลอนสุนทรภู่ซึ่งมีอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นประเภทนิราศเช่นนิราศเมืองแกลงนิราศพระบาทนิราศภูเขาทองนิราศสุพรรณนิราศพระเจ้าฟ้านิราศอินเหนานะครับนิราศเมืองเพชรที่เป็นนิทานที่ดังๆก็จะมีเรื่องพระอภัยมณีเรื่องของพระสายชัยสุริยาลักษณะวงสิงห์ไกรภพโคบุตรเคยสร้างเป็นภาพยนตร์หลายตอนหลายครั้งต่อเนื่องกันมานะครับบทกลอนที่สำคัญซึ่งเป็นวรรคทองนะครับซึ่งเป็นบทกลอนที่ใช้เตือนสติหรือเป็นประโยชน์ในการเป็นสุภาษิตนะครับที่เรามักได้ยินกันบ่อย
นะครับเช่นประเพณีตีงูให้หลังหักมันก็มักทำร้ายเมื่อภายหลังจระเข้ใหญ่ไปถึงน้ำมีกำลังเหมือนเสือขังเข้าถึงดงก็คงร้ายอีกตอนหนึ่งนะครับอันแม่ทัพจับได้แล้วไม่ฆ่าไปข้างหน้าศึกจะใหญ่ขึ้นใจหายต้องตำรับจับให้มั่นคั้นให้ตายจะทำภายหลังยากลำบากครั้นจะพลิกพริ้วชิวหาเป็นอาวุธประหารบุตรเจ้าลังกาให้อาสันต้องตัดศึกลึกล้ำที่สำคัญนางไม้มั่นมุ่งเห็นจะเป็นการอันนี้ก็เป็นบทกลอนสอนใจว่าทำอะไรต้องรีบทำมีปัญหาต้องรีบแก้ตัดไฟแต่ต้นลมก็คืออันไม่ทับจับได้แล้วไม่ฆ่าไปข้างหน้าศึกใหญ่จะใจหายนะครับต้องรู้จักวางแผนรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งอีกอันหนึ่งนะครับอยู่ในนิราศพบาทท่านประพันธ์ไว้ว่าเจ้าของตาลรักหวานขึ้นปีนต้นจะดั้นด้นอยากลิ้มชิมรสหวานครั้นได้รสสดสาวจากเจ้าตาลย่อมซาบซ่านหวานซึ้งตรึงถึงส่วนไหนจะยอมให้เจ้าหล่นลงเจ็บอกเพราะอยากบกขึ้นชิมขึ้นลิ้นชิมของหลวงอันรสตาลหวานละไม้คล้ายพุ่มพวงพี่เจ็บสวงช้ำอกเหมือนตกตาลอันนี้ก็เคยพูดกันเป็นคำพังเพยเป็นคำนิยามจนถึงเด็กวัยรุ่นสมัยนี้นะครับคำว่าพี่เจ็บสวงช้ำอกมันตกตาลตอนพูดเนี่ยผ่านที่ไหนก็มักจะใช้สถานที่แห่งนั้นบรรยายภาพแล้วก็เปรียบเทียบกับตัวเองอย่างเช่นผ่านไปที่บริเวณโรงเล่าแห่งหนึ่งครับท่านก็ประพันธ์ไว้ในนิราศภูเขาทองว่าถึงโรงเล่าเตากลั่นควันขโมงมีคันพงผูกสายไว้ปลายเสาโอ้บาปกรรมน้ำนรกเจียวอกเราให้มัวเมาเหมือนหนึ่งบ้าเป็นหน้าอายนะครับก็เป็นการเตือนสติผู้ที่เสพสุรายาเมาว่าน้ำนรกเจียวอกเราให้มัวเมาเหมือนหนึ่งบ้าเป็นหน้าอายน่าคิดนะครับเมื่อสมัยรัชกาลที่2-3นี้ท่านก็แต่งกลอนนี้ได้แล้วหรืออันนึงนะครับซึ่งนักพูดนักปราชญ์นะครับทั้งหลายถ้าใครเรียนหลักสูตรการพูดก็มักจะนำอำคำนี้นะครับไปพูดกันบ่อยๆที่ท่านประพันธ์ไว้บอกว่าถึงบางพูดพูดดีเป็นศีรษะมีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตแม้นพูดชั่วตัวตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจานะครับนี่ก็เป็นคำคมเป็นบทกลอนที่สอนใจได้ดีทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเราจะมาพูดกันในตอนท้ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของล้านนาตะวันออกเรื่องของผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักตลาดอินทรีย์แล้วก็ศูนย์เรียนรู้บ้านประกำที่โรงเรียนบ้านสวาแล้วก็พูดกันเรื่องของโครงการปิดทองหลังพระและมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพูดถึงเรื่องของการฟ้องร้องนะครับสายการบินนกแอร์